ครับกำลังชม Hack Show Channel นะครับอยู่ในเกม God of War 3 Remaster นะครับตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่13กันแล้วนะครับพาร์ทนี้ผมตั้งใจจะทำให้เป็นพาร์ทจบเกมไปเลยนะครับผมยาวนานแค่ไหนก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับตายไม่ตัดต่อเหมือนเดิมนะครับผมเล่นเพื่อความมันของผมเองแล้วก็ความมันท่านผู้ชมนะครับได้ลุ้นๆกันไปพร้อมกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมปรับเป็น Full HD นะครับแล้วก็ที่ต้องไม่ลืมขอบคุณก็คือร้าน Dream Gear ครับที่ส่งแผ่นสนับสนุนมาให้ผมได้แคสทุกคนได้ดูกันครับมาเรามาลุยกันต่อไปกันลุยให้สาสมใจโอเคขึ้นมาถึงเฟรมออฟโอลิมปัสหรือเปล่าตรงนี้หน้าตาคล้ายๆกันอ๋อใช่ครับเย่ ก่อนอื่นก็เก็บขอเก็บของก่อนเลยแล้วกันนี่ผมเอาน้ำแก้วหนึ่งมาไว้ข้างๆด้วยเนี่ยไม่รู้จะยาวแค่ไหนเผื่อคอแห้งต้องกินน้ำมาจัดไปจิบน้ำมาจิบหนึ่งอะพาร์ทที่แล้วโคตรเมื่อยนิ้วเลยฉากต่อสู้เยอะจริงครับฉากนี้ก็น่าเยอะครับก็คือรู้สึกว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยเราจะเจอซุดแน่นอนได้ไฟกับซุดล้านเปอร์เซ็นต์มาสังเกตได้ว่าแถบด้านซ้ายบนเนี่ยนะครับแถบพลังผมแล้วก็แถบเวทแล้วก็แถบไอเทมเนี่ยตอนนี้ผมอัปเกรดเต็มหมดทุกอย่างนะฮะด้วยความที่เป็นคนขี้งกฮะเต็มหมดแล้วเก็บของแม่งทุกอย่างนะจัดไปเลดออฟเยอะๆนี้อัพของหน่อยเว้ยเฮ้ยขออัพหมัดสิงโตเนี่ยแหละครับนี่มีอันเชสตัสปึ้มระดับ5เหลือพอยต์อีก 12,000 นะครับเอาแซ่นี่มาซิดีกว่าครับอัพเต็มแม่งเลยไอ้กงเล็บเฮดิสไว้ทีหลังฮะเย่อัพให้เต็มครับเรียบร้อยครับเลเวล5เพิ่มดาเมจด้วยแล้วก็ใช้ท่าเพิ่มได้กด R 2โอเคจัดไปตอนนี้ยาวนะครับผมไปหาเป๊ปซี่หาเลหาก๊อบกรอบมานั่งแทะนะฮะไปว้าวบันไดแม่งยาวจังวะขึ้นไปแล้วครับไฟแห่งโอลิมปัสอยู่ข้างหน้าเรานี่เองต้องเลื่อนใช่ไหมเนี่ยโอเคไปทางเลื่อนนะฮะจะมีอะไรเกิดขึ้นมีโซ่มันขยับนะโซ่ไกลๆนู่นนะโซ่มันเลื่อนขึ้นแล้วยังไงวะจะเปิดประตูอะไรวะโอ้โหกว่าจะครบรอบยาวนานต้องกี่รอบเนี่ยรอบเดียววะอ๋อนี่มีคัตซีนนะครับอ๋อนี่อันนี้เป็นเขาวงกตนะครับที่เป็นลูกบาศก์มีการสั่นไหวเกิดขึ้นเอ้าไฮดอล่าอยู่ตรงนั้นชิบหายคือยังไงเฮ้ยถล่มเอ้าอะไรไฮดอล่าไม่ตายห่าแล้วเฮ้ยยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหเอโทนี่มันก็หมุนไปเรื่อยๆอ๋อพอหมุนไอ้นี่แล้วเนี่ยอ๋อนี่จำได้ถ้าผิดในพักก่อนๆมันมีบทสนทนาหนึ่งเขาบอกว่านี่มันเป็นวงโซ่แห่งความสมดุลนะครับไอ้ลูกบาศก์อาจจะเป็นเพราะว่าเอโทนมาหมุนเนี่ยครับนี่น่าจะใช่แล้วล่ะมาหมุนนี่ทำให้สมดุลมันเสียครับแล้วทุกอย่างไม่หายหมดครับไอ้ตัวนี้แม่งตัวแสบจริงๆ
ATS พังหมดเลยนี่หมุนมากี่รอบเนี่ย3รอบด้วยว่ะแต่ไฟแห่งโอลิมปัสยังอยู่นะฮะได้ยินเสียงครับเอาแพนดอร่ามาหลบอยู่นี่จ้องไปที่ไฟเปล่าวะเหมือนจะกลัวๆนะฮะกลัวแบบตามภาษาเด็กอะนะแต่เด็กคนนี้เขาเกิดมาเพื่อไฟแห่งโอลิมปัสอยู่แล้วครับเหตุผลที่ถูกสร้างมาที่เกิดมาเนี่ยครับนั่นไงข้าเห็นมันเครโตสในความมืดมิดไฟคือความหวังที่จะปลดปล่อยเราแพนดอร่าไม่เจ้าก็รู้ว่าทำไมข้าถึงอยู่ที่นี่เจ้าพาข้ามาที่นี่เพื่อสิ่งนี้ข้าจะหาทางอื่นไม่เครโตสมันไม่มีทางอื่นแล้วปล่อยข้านะไม่ไอเด็กน้อยข้าไม่ใช่เด็กเจ้ากำลังทำให้ข้าเจ็บนะอุ้ยวิ่งชนโอ้ยซุสนะครับเป็นท่อนล่างของซุสเครโตสช่วยด้วยโอ้โหซุสมาแล้วครับพอรู้จะเจอสักทีปล่อยเธอลงซะซุสเจ้าโดนน้ำนี่ครอบงำอยู่สินะไอ้นี่มันตัวน่ารำคาญเลยล่ะไอ้ลูกชายปล่อยเด็กผู้หญิงนะซุสอย่าสับสนเรื่องนี้สิสิ่งที่เจ้ากับเฮเฟสตัสก่อขึ้นด้วยเลือดและเนื้อพอเจอกันแล้วแต่บางทีเจ้าอาจจะพร้อมแล้วก็ได้นะสปาร์ตันภารกิจที่เจ้ามีกับแพนดอร่าความน่าสมเพชของเจ้าจะต้องถูกชดใช้จากการที่ฆ่าคนในครอบครัวความบาดอะไรที่เกิดขึ้นในโอลิมปัสดูให้รอบๆสิกับสิ่งที่เจ้าทำลงไปพังหมดเลยครับข้าเห็นแต่สิ่งที่ข้าตั้งใจจะทำลายมันเท่านั้นโอ้โหจะเท่การที่ข้าเคยเวทนาเจ้าคือความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของข้าแค่รับความเวทนาแบบนี้เจ้าจะพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นสุดยอดแห่งความรุ่งเรืองของข้าหรือยังไงมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยวางเธอลงซะข้าจะทำอะไรกับเธอก็ได้ทั้งนั้นวางเธอลงจัดให้ตามคำเรียกร้องแม่งชูด3แต้มโอ้โหยัดเข้อย่างแม่นเฮ้ยไอ้สุดมึงโดนเออมาตัวมาเว้ยเดี๋ยวเจอแล้วรอคอยมานานมาเลยสุดโอ้โหหัวใจเพื่อนรีเวิร์สแม่งเลยสัตว์ในเวลาบวกโอ้แม่งมีวาร์ปไอ้เหี้ยโอ้ซอยแม่งเลยไอ้วาร์ปมาข้างหลังร้ายจริงๆเฮ้ยมาพุ่งจะลอยโอ้โหแม่งพุ่งลงมาไอ้เหี้ยตายซะแล้วไอ้สุดซอยช็อตสวัสดีโซเชียลแคมป์นี่นะมึงช็อตแม่งเอ้ยโดนอีกแล้วรีเวิร์สอีกทีตำแหน่งเดิมซอยโอ้โหแม่งมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมันหนีบหน้าเคโทซะงั้นเฮ้ยไอ้เวนเซิร์ฟๆๆๆซอยเข้าไปโอ้เยสมาเลยครับไม่ทีท่าไม่มีทีท่าจะลงเลยไอ้ตุ๊ดตุ๊ดแท้เหรอช็อตแม่งโอ้ช็อตแม่งได้ดาเมจเยอะดีเว้ยดูว่านี่ช็อตใช้โลธนูเอ้ยโหโดนเขาให้เหลือครึ่งหลอดแล้วสุดจังเลยนะมึงอีเวนลงมารู้ว่าสิครับพี่น้องรออะไรอยู่เย้ซอยเย้ลงแล้วมึงทีนี้เอาเฮ้ยแม่งวาร์ปไอ้สัตว์กดโอหน่อยเย้โอ้ยสวนพลหมัดเย็ดเคต่างคนต่างกระเด็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสักเข้าชายโครงโอ้โหโดนไอ้เหี้ยเอ้ยไปนู่นเลยมึงล่วงงงยอมแพ้ซะเถอะและแพนดอร่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปมึงอ่ะควรจะยอมแพ้มึงจะโดนอยู่แล้วสุดเอ้ยสุดเอ้ยมาโอ้แม่งมาตามนัดช็อตแม่งฮึบเย้ซอยตัวที่แม่งลงยากจริงๆเฮ้ยวาร์ปช็อตสิมึงเฮ้ยจบกูเฮ้ยเอาดิเฮ้ยช็อตเข้าหน้าหนังไม่คู่ควรกับสิ่งที่เจ้าฝ่าฟันมาหรอกนะเกสโฮสมาเป็นเฮอร์เมสอีกแล้วพูดมากตายมาจับมันมาครับมันจะได้ตายไวๆประหยัดเลือดเฮ้ยสัตว์อีกทีหมดแล้วเวทหมดแล้ว
ยังไม่ลงอีกอ่ะยัดเคโอ้ยโอ้โหมีท่าใหม่มาไอทิศมีบล็อกมีบล็อกมาไอสุดไอขี้ขาดโอ้ยโอ้ยแมงบองหูโว้โว้หลบได้เอามึงเลือดสาดเลือดสาดมาเบนเอาแล้วดิบัตมึงตายช็อตนี่แหละเอาแล้วมึงเสร็จเฮ้ยย่าจ้วง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 ย่าโอ้โหสะใจอีกบัตเป็นไงล่ะโอ้โหถล่มกันเลยทีเดียวเสาแล้วยังไงวุ้ยทับสุดครับล่วงข้างล่างนี่ครับเทพสุดครับสุดไปอยู่ข้างล่างเลยเฮียเอาเอ้ยแพนดอร่าแพนดอร่าเช็ดเค้กเก่งไปแล้วมึงเช็ดโอ้โหแม่งยิมนาสติกจัดวัดแจ่มเอาตัวรอดได้สุดมึงเอาแพนดอร่าเอาจะวิ่งเข้าไฟแพนดอร่าวิ่งเข้าไฟไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเกทโทษดึงทันครับแพนดอร่าอย่าไอ้ขี้สุดมาหยุดถอยเกทโทษอย่าปล่อยให้เธอเข้าไปในไฟนี่คือสิ่งที่ข้าต้องทำเจ้าก็รู้นี่ปล่อยเงียบไปเลยเกทโทษเจ้าก็รู้ว่ามีแค่ทางนี้เท่านั้นอย่าไปฟังนางนะเกทโทษเห็นแก่ครั้งหนึ่งที่ข้าเคยไปธนาเจ้ากับเรากันอย่าทำให้ข้าผิดหวังอย่าพลาดเรื่องของนางอย่างที่เจ้าเคยพลาดกับครอบครัวของเจ้าโอ้โหไอ้เหี้ยจุดแทงใจดำไอ้ไอ้ซุนเคลียร์กันหน่อยสัตว์แล้วหน้าจอก็ดับไปครับเกิดอะไรขึ้นแพนดอร่ายังไงตายหาแล้วครับแพนดอร่าเข้าไปในไฟไม่น่าจะเหลือครับตายแล้วครับน่าจะแตกสลายกลายเป็นวิญญาณไปแล้วหรือจะอยู่ในกล่องหรือเปล่าดูสิไอ้ไอ้สุดสุดลูกละพลังที่ใช้ฆ่าเทพเปิดออกมาว่างเปล่าครับไม่มีอะไรเลยตลกที่แล้ววะว่างเปล่าสิ่งที่เจ้าฝ่าฟันทั้งหมดสิ่งที่เจ้ายอมเสียสละจบลงด้วยที่เจ้ายืนอึ้งกับความล้มเหลวของตัวเองกวนส้นตีนครับเอี่ยวแม่งเลยอ้าวหนีไปซะละเย็ดแม่ไอ้สุดมันหนีไปแล้วนะครับไอ้บ้าเอ้ยจะไปตามยังไงวะเนี่ยนึกว่าในกล่องจะมีพลังครับไม่มีซะงั้นครับอย่างนี้ก็เท่ากับไอ้แพนดอร่าก็เท่ากับตายฟรีดิวะต้องอัปเกรดสักหน่อยครับที่เป็นเหนียวไอ้สุดมันรู้สึกว่ามีเจ้ากงเล็บแห่งเฮดิสนะครับเฮียไม่พอครับพี่น้องต้องไปต่อครับชีวิตมันต้องไปต่อมีทางออกพอดีมาโว้วฉากมันอลังการว่ะสวยดิเชดขอเรือสโลว์แป๊บอ้าวสุดสวัสดีโซเชียลแคมเจอแล้วเว้ยแม่งยืนเก๊กหล่ออยู่นี่ความเสียหายพวกนี้ข้าจะต้องเก็บกวาดหลังจากที่ฆ่าเจ้าแล้วมาเถอะท่านพ่อมาเคลียร์ให้รู้เรื่องกันไปได้สิวะไอ้ลูกชายตอนนี้เลยเป็นไงโอ้โหท้าไฟกันเลยครับแมนเย้ดูเหี้ยธนูปักหัวสุดเฮ้ยเย้กูก็มีเย้หนักด้วยครับโอ้ยโอ้โหแม่งดิจิตอลได้สุดโว้โว้โว้โอ้หลบทันเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหแม่งปล่อยพลังได้ครับถือว่าเจ้าแล้วกันเรามีธนูมันมีพลังเอาไปแดกอีกดอกเย้ทำไงก็ได้ครับให้มันล่วงไวๆครับไอ้ซุสไปจัดพลังเราเฮ้ยจบเฮ้ยขี้อะไรขึ้นมาวะนะรัวๆๆๆๆๆ
เฮ้ยชื่อไอ้เสาแม่งบังเฮ้ยไกอามาเชี่ยเฮ้ยไกอามาได้ไงวะยุคสมัยของโอลิมปัสจบแล้วไกอามึงไม่ตายกันเนี่ยโลกของข้าบอบช้ำเพราะเจ้าข้าไม่เคยขอให้เจ้าตายสปาร์ตันแต่เจ้าทำให้ข้าไม่มีทางเลือกเองนะเบี้ยของเจ้ามันล้มเหลวไกอาบางทีเจ้าอาจจะต้องเลือกข้างนะพอเลยพ่อกับลูกตายไปพร้อมกันนี่แหละโอ้โหยิ่งแค่กะเบิ้ลสองเฮ้ยมันบีบโดดสิมึงรอยเหี้ยอะไรโอ้ยโดดเข้าไปในตัวไกอาเชียดไปสู้ต่อในตัวไกอาครับเชียดเคส่วนไหนของไกอาวะเนี่ยเราเข้ามาตรงเหมือนแบบด้านไหปลานะครับไหปลาด้านซ้ายของไกอาเฮ้ยมีเส้นเลือดใช่ไหมขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยนี่อะไรลิ้นปี่เหรอข้าไปครับรูดลงมาเย้ yeah. อ๋อหัวใจหัวใจเหมือนตอนแรกที่เรามาไงโอเคไปเอาเฮ้ยชี้ถุยสู้กับซุดอย่างเท่ตาอย่างกากสัตว์ลืมดูว่ามีหลุมเฮี้ยจริงตายได้จังไรแมนมากกูต้องทุบกันครับอ๋อนี่ทุบไปหมดเอื้อโอเคทรมานทรมานเหนียวเข้ามาให้มีหนามปกคลุมหัวใจอยู่นะครับโอ้โหทรมานทรมานตุบ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 ตึบๆเสียงหัวใจโอ้เสียงหัวใจแม่งสนั่นหูฟังจริงครับเอียทุบมันเฮ้ยเฮ้ยได้พลังเว้ยทุบแล้วได้พลังเว้ยเยสเหมือนดูพลังชีวิตของไกอาครับเชดเคปเปรียบเสมือนที่ชาร์จแบตสำหรับเครโทสไกอาก็ดิ้นอย่างเลยครับโดนดูดพลังชีวิตเออเอาแล้วมึงแล้วยังไงต่อเนี่ยให้ทำลายเหรอให้ฆ่าไกอาเลยนะเอาสิฆ่าก็ฆ่าอ้าวตายเลยอ้าวเฮ้ยไม่ใช่สุดแม่งมาโอ้โหหลบทันครับข้าจะจบเรื่องบันไลนี่ซะมาโอ้โหยกที่3เริ่มได้มาเลยสุดไอ้เหี้ยไม่มีเวทเลยเว้ยสวยละโอ้ขึ้นเต่าขึ้นเต่าเย้โอ้โหมีแยกล่างไอ้สัตว์บุ้ยอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหยันแค่กูนี่ตั้งหลักไม่ทันเลยแม่งมีแยกล้างแยกถุยแยกล่างโอ้โหสุดมาดิเข้าดิไม่เข้าไม่กล้าไม่กล้ากูเข้าเองอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหสู้กันตรงหัวใจของไกอาเลยครับฟาดนะครับอาศัยช่วงเรายาวครับปุ๊บทำอ่ะพ่อมึงเหรอโว้โหแม่งโอ้โหมีปล่อยร่างโคลนครับมีร่างโคลนเวทเควุ๊บเฮ้ยเห็นไหมมันสะท้อนพลังได้ไหมวะหอยสุดเนี่ยยังไม่ได้ลองเลยโอ้เฮ้ยดูพลังได้ไหมเย้ได้พลังกับครับยังทำได้ครับโอเคไอ้เคนี่เรียนแบบไอ้สัตว์สุดแม่งเรียนแบบเราเว้ยแม่งเอามั่งเวทเคแล้วจะไปจบกันตรงไหนเนี่ยต่างคนต่างดูพลังไกอาได้เนี่ยเชียนเคมีร่างโคลนมาเพิ่มเฮ้ยโอ้โหร่างโคลนนี่นั่งยืนนิ่งเลยออกมาสู้ได้ด้วยไอ้เหี้ยโอ้โหมาอีก2 3เฮ้ยเฮ้ย4โอ้โหไอ้เหี้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยบล็อกไม่ได้เฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งโกงสัตว์อ่ะเดี๋ยวก่อนเอาพลังก่อนไม่ไหวแล้วโอ้แม่งโกงชิบหายเจ้านี่มันไม่ลงรอยกับข้าซะจริงงั้นผมเฝ้ามาตรงหัวใจไกอาดีกว่าไอ้เหี้ยมันจะได้ไปเอาไม่ได้ด้วยแล้วผมจะได้คนเดียวเลือดจะได้ไม่ลดชิบสะท้อนเย้นะได้เว้ยเฮ้ยประกาศจังหวะดีๆฮะแม่งเร็วเฮ้ยเอาดิร่างโคลนมึงไปไหนแล้วไหลสุดเว้นเฮ้ยโหยเชี่ยซอยเอี้ยมึงจะเรียกร่างโคลนเหรอกูนะโอ้โห
พลังเว้ยว้าวโซ่กูไม่ให้มึงเอากูเอาได้คนเดียวโว้โหมันชาร์จเอ้ยมันกูไม่ให้ถามกูแล้วยังออกไปไอ้โอ้โหมีร่างโหอุ้ม3ปล่อยมาอีก3ร่างพูดโอเคชิดเข้มึงโกงกูมากเลยซุสโอ้โหโอ้โหเฮียโน่มโอ้โหยัดแค่แม่งโดนแก๊งซุดแม่งลงมาเชื่อผมแล้วไอ้สัตว์ไปกูไม่ให้กูหวงเย้โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนมันจะยกกระดานที่5 6 7 8ยัดแค่เยอะสัตว์โอ้เฮียแม่งสัตว์นี่มันซุดเด็กช่างวะเนี่ยยิ่งมาเยอะชิบหายโอ้โหเย็ดโจเดี๋ยวนะตัวจริงมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อตัวจริงมันนุ่งผ้ายาวๆนะครับถ้าเป็นร่างคนไม่มีเดี๋ยวผ้าเตี่ยวอ่ะเฮียมาละร่างคนมันไปหมดละเหลือแต่มึงนี่แหละไอ้นวดตายซะไอ้แกมึงจะไปไหนกูเห็นกูรู้แล้วมึงตัวไหนเฮียโอ้โห10ตัวได้ครับ10หรือ11ตัวนะครับแม่งนับไม่ทันไอ้เหี้ยใครดูอยู่ช่วยกูนับหน่อยเชี่ยโคตรโกงไอ้สัตว์โอ้ยโอ้โหโหไอ้เหี้ยมึงมาเตะบอลกันหรือไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ออกมาเลยมึงเอามือออกมาใครให้ใครอนุญาตไอ้สัตว์ใครอนุญาตมึงไปมันดีวะแต่เมื่อนิ้วชิปหายโอ้โหยากล่างอีกอ่ะโอ้โหเยสเคมาเป็นบอยแบนด์เด้งกันทั้งหมดตายเฮียตัวจริงแม่งหลบหลีกขึ้นอยู่ข้างบนเย็ดเข้โจมตีทางอากาศด้วยเหนื่อยเว้ยกูพลังกูจะหมดละเหลือครึ่งหลอดต้องรีบดูดเย้โอ้ตอนนี้ผมไม่รู้จะตายตอนไหนแล้วนะเฮียแม่งมันเยอะว่ะเฮียเอาแล้วตัวแล้วมึงไม่ต้องใส่โครนอีกนะไอ้เฮียเหนื่อยเย็ดเคมาอีกอ่ะเย้โอลิมปัสตัวจริงอยู่ไหนกูจะหาตัวจริงมานี่ฟันแหลกอ้าวไอ้สัตว์เอาอีกแล้วนะใครให้ใครให้มึงใครอนุญาตโอ้พลังหมดพอดีโอ้หูเขี้ยลายตาไอ้สัตว์โอ้หูยตั้งป้อมตรงหัวใจเนี่ยหรอวะไม่ให้เข้าเว้ยไม่ให้โอ้อุ้ยสะท้อนเย้มาเลยสุดใกล้ๆมาใกล้ๆไม่ใกล้เต็มพี่เอ้ยจัดไปเย้โอ้โหแม่งไอ้เหี้ยมันลอยขึ้นฟ้าได้ไงวะแล้วมันไม่โดนเฉยเลยอุ้ยอุ้ยวู้เชดแม่งนรกแตกชิบหายช็อตนี้ยกที่3เฮ้ยอย่าซดอย่าซดซดออกมาซดอย่าเลยโอ้โอ้โหร่างคนแม่งมาเป็นร้อยแล้วมั้งเนี่ยไม่หมดเลยมาเรื่อยเลยเนี่ยมึงมีร่างคนเดี๋ยวมึงเจอร่างควยเคทอสอุ้ยโอ้โหแย่แล้วกูตอนนี้ครับนิ้วโป้งผมมั่งจะไปแล้วตอนนี้โอเคโอ้มาเฮียโอ้โหเยอะเหลือเกินไอ้สัตว์เยอะเหลือเกินช็อตแม่งเลยครับเป็นหมู่คณะอ้าวอ้าวลงมียุบเอาสิมึงเสียแม่งเฮ้ยไอ้เหี้ยคดีพลิกเอาเฮ้ยโอ้ยอย่าใจเย็นมาทานพลังกันหน่อยเฮ้ยตายเฮ้ย
ลบลบได้อุ้ยแม่งขัดขืนไอ้สุดเจ้าโง่จอมอวดดีด่ากูอีกแล้วด่ากูทั้งเรื่องมึงอ่ะข้าจะฆ่าเจ้าซะจริงเปล่าเขี่ยปวดนิ้วอ้อยเข้าไปนั่นแหละปาดหน้าไปทีนึงเสียแม่งเลยดีกว่าเรียบร้อยมิดมิดลองเอาให้มิดครับเย้เรียบร้อยชกหน้าไปทีอย่างนี้แกแอร์ก็ตายด้วยเดี๋ยววะใช่ป่ะโอลิมปัสแม่งเสียบหัวใจขนาดนี้ตายละผิวหนังแตกกร้านไกอาตายคาหุบเขาเลยครับเพื่อเขาโอลิมปัสฝุ่นกระจายเลยโอ้เจ็บคอเลยเฮียภาคแบบชาวล็อกต้องเจ็บคอเป็นธรรมดาครับเคทอสตายยังมึงกระดิกครับกระดุกกระดิกอยู่นี่ยังมีชีวิตอยู่ครับน่าจะล่วงลงมาด้านล่างของโอลิมปัสแล้วครับตอนนี้โอ้โหมีจะสร้างราคาพังครับแล้วก็ไอซุสตายแล้วครับมีดาบปักอยู่เฮ้ยให้ทำอะไรเอ่ยเดินมาเช็คศพมันเหรออ่ะไปครับลองดูเอาดาบคืนนะครับโอ้ยมีหัวใจไกอามันอยู่ตรงนี้ครับศพติดอยู่ที่หัวใจไกอาเลยเบี่ยงดาบทิ้งไปเย้จบสักทีอ้าวเฮ้ยเย็ดเคเป็นวิญญาณข้าเริ่มจะเมื่อยกับเจ้าแล้วนะโอ้โหเย็ดเคเป็นวิญญาณมาอีกเฮ้ยแล้วไงวะวิงเคทดวิงเอ้าแม่งปลดอาวุธเคทอสทุกอย่างร่วงลงไปหมดเลยครับเอ้ยโอ้ยเหี้ยข้าสร้างเจ้ามาและจะเป็นคนจบชีวิตเจ้าเองเชี่ยปลดโอโลโลเอ้ยปล่อยความกลัวออกมาสิเคทอสเฮ้ยอย่าบอกถ้าคอหักตายทุเรศเลยนะนี่กูพระเอกนะอ้าวตายเหรอที่นี่ไม่มีอะไรนอกจากความมืดมิดข้างหน้าเจ้าเคทอสเฮ้ยเคทอสตายเหรอเนี่ยคือไอ้ตรงเนี้ยผมยังเล่นไม่ถึงนะตอนสมัยเพย์3อ่ะผมเล่นถึงไอ้ตรงเขาวงกตแล้วผมก็เลิกเล่นอย่างที่ได้บอกไปในพาร์ทก่อนๆน่ะสรุปตายเหรอหรือเกือบตายแบบว่าหลุดไปอีกโลกคนตายแล้วกลับมาอะไรอย่างงี้ป่ะวะเชี่ยงงเชี่ยนี่เหรอวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนเป็นโลกคนตายแน่ๆเฮ้ยมีการบอกใบทางครับเหมือนจะมีเป็นเหมือนรูปเมืองครับเมืองโดนไฟไหม้เหรอแม่เกิดอะไรขึ้นข้างนอกน่ะผู้คนเต็มเลยมีเปลวไฟด้วยอยู่ใกล้กันไว้นะคนไลโอปีอ๋อลูกเคทอสท่านแม่ข้ากลัวเหลือเกินกลัวว่าพวกนั้นจะมาถึงเราพ่อของลูกจะปกป้องเราเองขอหมู่บ้านขอให้เรียบไปเลยพ่อเคทอสพ่อไม่อ๋อเคทอสมันฆ่าลูกกับเมียตัวเองนะครับน่าจะเป็นเมื่อสมัยภาคหนึ่งหรือเปล่านี่ฮะเมียของข้าลูกของข้าทำไมพวกเขาถึงยังอยู่ในสปาร์ตาแอริสเหมือนแบบโดนลวงให้ฆ่าลูกเมียป่ะครับแบบว่าไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยพลั้งมือหรือเปล่าผมอยากเล่นภาค1ภาค2จังเลยว่ะเล่นภาค3แล้วแม่งไม่รู้จะอธิบายให้คนดูเข้าใจยังไงเหมือนกันมาเถอะข้าจะนำทางให้เจ้าเสียงเหมือนแพนดอร่าเลยเสียงเด็กอยากหาภาค1ภาค2มาเล่นมากเลยอะเร็วหน่อยฉันช่วยได้เครทอส
ใครวะนอนอยู่แพนดอร่าอ่ะใช่ครับเครทอสในความมืดมิดนั่นน่ะไฟคือความหวังที่จะปลดปล่อยเราคำพูดนี้เคยพูดไปแล้วนะอ๋อแพนดอร่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตายไปแล้วนะครับนี่เหรอไฟแห่งความหวังเหรอครับสิ่งที่แพนดอร่ากำลังจะบอกคือตอนนี้แม่งเคทอสแม่งมันเหมือนมาเที่ยวโลกแห่งความตายอะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะน่าจะเป็นอย่างนี้หรือใครมีเกร็ดข้อมูลอะไรที่เป็นเชิงข้อมูลเนี่ยบอกผมมาได้เลยจะได้รู้ก็อยากรู้เหมือนกันเจ้าสามารถมองเห็นไฟมันจะกำลังเปลี่ยนเจ้านี่คือเวลาปล่อยวางความหวาดกลัวแสงไฟจะเปิดเผยความจริงพลังแห่งการให้อภัยจะมาจากข้างในอ๋อถ้าจะให้อภัยเจ้าต้องหาพลังแห่งการให้อภัยด้วยตัวของเจ้าเองอันหนึ่งโอ้ยได้กอดลูกกับเมียนะครับกอดในโลกแห่งวิญญาณนะครับเมียก็บอกว่าให้อภัยนะครับแต่ต้องค้นหาหนทางด้วยตัวเองก็พูดคล้ายๆกับแพนดอร่าเนาะลูกเมียมันนะทางนี้คือเหมือนจะเตือนให้เครทอสไม่ต้องไปล้างแค้นไม่ต้องอะไรให้หยุดให้พอเถอะอะไรเงี้ยฮะข้างหน้านั่นใครวะไม่นะเครทอสหยุดอ๋อเป็นเครทอสอีกแล้วครับอาทิตย์หน้าไม่อ๋อก็เป็นในเรื่องอาจจะเป็นมาจากภาค2หรือเปล่าเครทอสได้ฆ่าอาทิตย์หน้านะครับเออเอาต้องวิ่งกลับนะครับอาทิตย์หน้านอนเจ็บอยู่ครับยังไม่ตายกดไงเอาโอเค R1 นะครับครีโตสความกลัวทำให้ซุสฆ่าพ่อของเขาเองโครโนสมันเป็นความกลัวเดียวกับสงครามนั่นความกลัวทำให้ซุสฆ่าเจ้าลูกชายของเขาเองซุสใช้ความกลัวและเก็บเจ้าไว้ในความมืดมิดจงปล่อยวางปีศาจในตัวของเจ้าอาทิตย์หน้าก็พูดเหมือนกันครับ3คนนี้ก็คือบอกให้ปล่อยวางครับให้อภัยฮะเออทางนี้เครทอสเฮ้ยสุดทางแล้วอะเดี๋ยวยังไงตรงนี้อ้าวทิ้งไฟแห่งความหวังแล้วยังไงเทพแห่งโอลิมปัสละทิ้งข้าเอาละโดดตามไฟไปอุ้ยนี่อะไรอะเฮ้ยอ๋อเหมือนมีเสียงพวกคนตายครับข้าไม่ยอมให้เจ้าทำร้ายเธออ๋อนี่เป็นเสียงของอ๋อนี่ประโยคพูดของเฮล่าครับผมจำได้เจ้าไม่สามารถเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองได้เจ้ามนุษย์ข้าให้เจ้าได้ทุกอย่างได้โปรดอย่าทำแบบนี้สปาร์ตันเป็นเสียงคนตายแน่นอนครับเจ้าได้สิ่งที่ต้องการไปแล้วปล่อยข้าไปเถอะนี่จะเป็นเสียงของโครโนสตายสปาร์ตันโอ้นี่ก็เป็นเสียงของเฮอร์เมสนะครับเสียงคนตายทั้งนั้นเลยมาเถอะเดี๋ยวจะนำทางให้เองเสียงแพนดอร่าก็ยังตามมานะครับตายซะเกโทสข้าสร้างเจ้ามาแต่ข้าก็จะฆ่าเจ้าเป็นเสียงของซุสนั่นเองไปคือและซุสวิญญาณซุสอยู่ไหนวะเนี่ยเครทอสอ
นี่เป็นประโยคที่เคยพูดกันแล้วทั้งนั้นนะครับไดอะล็อกเดิมๆทั้งนั้นเลยฮะเนี่ยเคทโทสได้โปรดข้าต้องการให้เจ้าปลดปล่อยข้าเนี่ยนี่ประโยคล่าสุดนี่เองครับที่ซุดเคยพูดกับเราพูดถึงเรื่องที่เคทโทสฆ่าครอบครัวตัวเองแล้วเมื่อไหร่เราจะถึงตรงไฟนั่นวะนี่เป็นอะไรนรกเหรอหรือว่าทางก่อนจะไปนรกอะไรอย่างงี้เครโทสเจ้าก็รู้มีแค่ทางนี้เท่านั้นดาร์ล็อกเดิมครับความกลัวในเทพจะถูกแทนที่ด้วยความหวังกำลังสำหรับข้าพระเจ้านี่ครับประโยคเดิมเป๊ะเลยฮะเปิดกล่องออกมาแล้วโอ้โหเหมือนย้อนเหตุการณ์ตั้งแต่แรกที่เราเล่นให้ดูนะครับว่าเครโทสได้ฆ่าใครไปบ้างนะครับจนกระทั่งมาเปิดกล่องไฮดอลล่าความหวังทำเราแข็งแกร่งนั่นคือสิ่งที่บอกว่าทำไมเราถึงอยู่ที่นี่เราต้องสู้เมื่อสูญสิ้นทุกอย่างไปมาเตือนสติครับแล้วยังไงต่อเอาฟื้นเย็ดเคไฟแห่งความหวังอ้าวซุปยังอยู่นี่อยู่เลยเหรอมายกที่4หรือเปล่ายกที่4แน่นอนตรงนี้มาโอ้โหเฟิร์สเพอร์ซันเย้เย้ซัดเข้าหน้ามาเลยซุปมีพลังแค่ไหนใส่กันมาไม่รู้มันจะมีร่างต่อจากนี้อีกไหมนะมึงจะล่างสุดท้ายได้ยังไอ้สัตว์กูเมื่อยแล้วหูไม่โดนตะวัดสวยคางแม่งเลยอ้าวลุกไอ้เหี้ยยังลุกอีกอ่ะลุกแล้วไงอ่ะเคทอสเชียดแค่โยนไปออยไซด์ทิ้งครับโอ้โหเดินเข้าไปขยี้เลยกำเดาออกหมูโอ้รัวรัวอุ้ยแทงเข่าเย้เย้โอ้ยเย้โอ้โหต่อยต่อยโคตรสวยเลยโอ้โหโอ้โหต่อยมันแล้วนะผมก็สงสารมันเหมือนกันนะเนี่ยโอ้แม่งยับเลยอ่ะแต่บทมันให้ต่อยก็ต้องต่อยต่อยเข้าไปต่อยต่อยเข้าไปโอ้โหเลือดแม่งเข้าตาแคทอสหมดแล้วโอ้โหในถ้วยครับดิสทริบิวชั่นในเวลาทดใช้กรรมแล้วไอซุสหมดนะครับหน้าจอกูแดงแจ๋แล้วไฟแห่งความหวังนะตายยังเอ้ยมีศพกระตุกอะไรอีกอ่ะมึงนี่คืออะไรจะกลายร่างหรือจะตายจริงๆโอ้โหยังกันนิวเคลียร์ลงวิญญาณลอยเพียบเลยครับซุสน่าจะตายหาแล้วครับไม่น่ารอดครับโอเคครับน่าจะตายแล้วดนตรีแบบนี้ขึ้นเวลาเทพตายมันจะมีดนตรีนี้ขึ้นมาโอ้จบแล้วใช่ไหมเจ้าทำได้ดีมากเครโทสอาทิตย์หน้ามาครับอิสระจากการหลุดพ้นโอลิมปัสและขจัดความยุ่งเหยิงตอนนี้มนุษย์พร้อมแล้วที่จะได้รับสารจากข้าเจ้าดูรอบๆสิอาทิน่าโลกพังพินาศหมดแล้วใครจะมาอยู่ฟังสารจากเจ้าก็แล้วแต่เจ้านะแต่ก่อนอื่นข้าขอพลังที่เจ้าได้จากในกล่องด้วยพวงพลังนะครับ
กล่องนั้นมันว่างเปล่านั่นไม่จริงเลยข้าเห็นได้ชัดจากตาของเจ้าเจ้าใช้พลังของข้าฆ่าสุดเจ้ายังใช้มันอยู่เลยที่เราคุยกันเอาไว้ไงหรือว่าเจ้าไม่เข้าใจเล่าเป็นภาพอีกแล้วเว้ยเมื่อสุดรวมตัวกับปีศาจทั้งหมดที่เขาเก็บไว้ในกล่องข้าก็เริ่มหวั่นใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากล่องถูกเปิดครึ่งอีกครั้งข้าใช้พลังเกือบจะหมดที่มีในโลกเก็บไว้ในกล่องนั่นกล่องแพนดอร่านะครับข้าบอกเจ้าแล้วไงว่ากล่องมันว่างเปล่าแพนดอร่าเสียสละอย่างสูญเปล่าจริงๆนางตายเพราะข้าเองห่วงแต่การแก้แค้นเจ้าต้องพลาดอะไรไปแน่ๆเจ้าใช้พลังของข้าจัดการซุสข้าก็เห็นอยู่เว้นแต่ว่าใช่ละตอนที่เจ้าเปิดกล่องเจ้าก็ได้ปล่อยบรรดาปีศาจไปยังพวกเทพพวกเขาติดเชื้อมันเปลี่ยนพวกเขาสุดเองก็ถูกปีศาจเข้าครอบงำเพราะฉะนั้นเขาเลยดูเกลี้ยกล่อมและหมกมุ่นเกี่ยวกับความตายของเจ้านักเขาเองถูกกินโดยปีศาจและก็ความกลัวข้าคิดว่าพลังจะถูกวางไว้ในกล่องไม่เคยจะถูกปล่อยออกมาหลายปีต่อมามีการสันนิษฐานว่าปีศาจที่อยู่ในกล่องมีไว้ทำลายเอลิสแต่ข้าคิดผิดถนัดพลังที่เจ้าเอาไปจากกล่องมันคือของข้าเจ้าได้รับความแข็งแกร่งที่สุดไม่เคยจะทำลายลงได้แกร่งพอที่จะเอาชนะความกลัวลงได้มันซ่อนอยู่ลึกๆภายในตัวของเจ้าเครทอสนั่นคือความหวังมันคงถูกฝังไว้ติดอยู่ในความรู้สึกผิดของเจ้าที่ผ่านมาเมื่อเจ้าฆ่าสุดแล้วเจ้าต้องใช้อะไรบางสิ่งที่จะปลุกมันมันคืออะไรเหรอเคทอสความหวังทำให้เราแข็งแกร่งนั่นคือสิ่งที่บอกว่าทำไมเราถึงมาที่นี่เราต้องสู้เมื่อสุดที่ทุกอย่างไปเป็นคำพูดของแพนดอร่านั่นเองครับความหวังมันคืออะไรเคทอสทั้งหมดข้าจำได้แค่ความสูญเสียโอ้เคทอสเหมือนจะกลับใจนั่นไงล่ะเจ้าถึงควรให้พลังกับข้าข้าเข้าใจความหมายที่แท้จริงที่เป็นอยู่ข้าเชื่อว่าเจ้าน่ะทำถูกแล้วเครทอสเจ้าไม่ควรทำแบบนี้เจ้าเป็นหนี้ข้านะเครทอสข้าไม่มีอะไรติดค้างเจ้าเท่านั้นแหละข้าทำให้เจ้าเป็นเทพนะข้าเป็นที่พึ่งให้เจ้าช่วยเจ้าให้พ้นจากการลงโทษในโอลิมปัสข้าช่วยเจ้าแก้แค้นสุดนะมันจบแล้วดีน่าเจ้าจะต่อต้านข้าอีกแล้วเหรอเอาละความแค้นของข้าสิ้นสุดลงแล้วเกโทสไม่ให้กดพร้อมกันนะครับกดเย้อ้าวเฮ้ยเสียบตัวเองหรือเปล่าโอ้โหนั่นไงนั่นไงครับเกโทสแม่งหมดแล้วครับแทงตัวเองแม่งเลยเจ้าโง่เจ้าทำอะไรลงไปโอ้โหไม่เคโทอยากให้ทุกอย่างจบที่เขานะครับพลังก็ลอยขึ้นฟ้าไปเลยโอ้โหนั่นมันเป็นของข้านะพวกมันไม่รู้จะทำว่าใช้ยังไงอ่ะโอ้โหคือพวกนี้แม่งพลังกระจุยกระจายไปบนท้องฟ้าเลยครับโอ้โหทีน่าเจ้าทำให้ข้าผิดหวังสปาร์ตันเกโทสแม่งยอมนะครับเออโอ้โหชักดาบออกโอ้าทีน่าแม่งก็อยากได้อำนาจเหมือนกันนะครับมันก็เลยมาเสี้ยมเกโทสด้วยโอ้น่าเห็นใจครับความแค้นส่วนตัวบวกกับโดนคนข้างๆเสี้ยมสอนนะครับก็เลยมาถึงจุดนี้
เอาละครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับ God of War 3 Remaster นะครับผมก็หวังว่าทุกคนที่เข้ามาชมเนี่ยจะได้รับทั้งความสนุกนะครับความฟินแล้วก็ความมันรวมถึงได้รู้เนื้อเรื่องได้ว่าตัวละครในเกมมันพูดคุยอะไรกันบ้างนะครับผมโปรเจกต์ถัดไปก็จะเป็น GTA 5นะครับเวอร์ชั่น Play 4นั่นเองนะครับจะไม่เล่นเน้นเกลียนะครับจะเล่นเน้นตามสตอรี่หรือเนื้อเรื่องนั่นเองนะฮะเพราะว่าเกลียเนี่ย Channel อื่นหรือ Channel ผมเนี่ยก็เคยทำไปแล้วแต่เนื้อเรื่องเนี่ยคนทำแทบไม่มีเลยครับผมก็เลยอยากจะลองทำดูครับแต่ว่าโปรเจกต์นี้ใช้เวลาครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ไม่รีบครับระหว่างทำ GTA เนี่ยผมก็จะมีเกมอื่นทำแซมเข้าไปเรื่อยๆนะครับ GTA ก็คือดูเรื่อยๆครับไม่ต้องเร่งนะฮะเพราะว่าด่านมันเยอะครับมิชชั่นแม่งเยอะโคตรนะครับผมเดี๋ยวผมตั้งใจจะทำให้ดูผมทำให้ดูจนจบแน่นอนนะอาจจะช้าบ้างอะไรบ้างแต่ GTA ยังไงต้องทำรับปากแล้วทำก็คือทำนะครับผมอ่ะสุดท้ายครับฝากอีกเรื่องนึงคือว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะเปิดร้านขายเกมนะครับมีหมดเลย PS 2 PS 3 PS 4 Xbox X360 Xbox One อุปกรณ์เสริมเกมแฟนเกมทุกอย่างผมมีขายหมดราคาผมอาจจะขายสูสีกับเจ้าอื่นอาจจะถูกกว่านิดหน่อยอาจจะแพงกว่านิดหน่อยบางอย่างนะครับแต่ผมจะไม่เน้นเรื่องของบริการแล้วก็เรื่องข้อมูลเรื่องรีวิวอะไรเงี้ยผมจะมีเพิ่มเติมเข้ามาใน Channel ด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะมาอุดหนุนผมนะฮะยังไงก็ช่วยอุดหนุนของผมด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีแรงแคสเกมแปลเกมทำซับเกมไทยให้ชมกันอีกนะครับผมรวมไปถึงโปรเจกต์ต่างๆที่ผมจะทำในภายภาคหน้าคลิปไว้ในหัวเต็มไปหมดเลยยังไม่มีเวลาปล่อยของเลยครับเดี๋ยวใกล้ๆจะมีโปรเจกต์ใหม่ที่ผมจะประกาศอีกทีครับผมว่าเป็นอะไรนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ Let's go.